ังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่นิตยสารอารยสถาปัตย์ฉบับแรกของไทยและอาเซียน Daily Design Magazineฉบับปฐมฤกษ์ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานเสวนาวาระอาเซียนคิกออฟอารยสถาปัตย์ประชาคมอาเซียนเมื่อวันศุกร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหมาดๆโดยมีท่านเลเลียงมินเลขาธิการอาเซียนให้เกียรติมาเป็นประธานครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและศิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าที่เฟลลี่ดีไซน์มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระและความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวและระบบขนส่งมวลชนต่างๆที่มีหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือมีอารยสถาปัตย์เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นสามารถใช้ประโยชน์ได้ให้บริการได้โดยสะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงบรรณาธิการอำนวยการใหญ่ดร.ประจินเอี่ยมลำเนาผู้สร้างตำนานมอเตอร์โชว์เมืองไทยและกฤษณะละไลบรรณาธิการบริหารนิตยสารเฟลลี่ดีไซน์ขอบอกด้วยนะครับว่านิตยสารเฟลลี่ดีไซน์ไม่มีวางขายที่ไหนมีแต่แจกฟรีทั่วไทย2เดือนครั้งพิมพ์ครั้งละ 35,000 ฉบับนะครับผมหรืออารยสถาปัตย์ใหม่ที่กัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์หลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณร่วมส่งเสริมเฟลลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างสรรค์อารยสถาปัตย์ในตึกอาคารและสถานที่ต่างๆเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงเที่ยวได้ใช้บริการได้เพราะมีอารยสถาปัตย์ที่สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมก็เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์อย่างแข็งขันนะครับที่ทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดอารยสถาปัตย์ที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ด้วยผลิตภัณฑ์ของนากัสเองก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเราก็จะมอบสนับสนุนเกี่ยวกับหลอดไฟแสงสว่างในกลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาอารยสถาปัตย์แห่งประเทศไทยนะครับอาทิตย์หน้า 6:30 น.ถึง 7:00 น.กลับมาพบกันใหม่ในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายใหญ่เมืองอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์ซิตี้ที่ทุกคนเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลคืออารยสถาปัตย์ใหม่ที่กัดไปได้ทุกคนมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาน